ตอนการทำขั้นตอนแรกของเรานะคะโจทย์เป็นกล้วยหอมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนานาจะเอากล้วยหอมมาทำเป็นโรตีกล้วยค่ะแต่ว่าโรตีกล้วยของนานาง่ายมากๆคุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำแป้งโรตีเองเลยปัจจุบันแป้งโรตีแช่แข็งที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเยอะมากๆซื้อยี่ห้อที่ชอบมาเลยค่ะเราจะมาปอกกล้วยหอมก่อนเลือกกล้วยที่ไม่สุกมากนะเพราะว่าถ้าสุกมากอะค่ะเขาจะเละเดี๋ยวโดนความร้อนเขาก็จะสุกพอดีได้กล้วยมาชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขางอนิดนึงเนี่ยก็ทำให้เวลาเราม้วนแล้วทรงไม่สวยเราก็ตัดออกได้ค่ะจากนั้นนำแป้งโรตีแช่แข็งออกมาเขาจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ทั้งหัวและท้ายนะคะวิธีการทำง่ายแสนง่ายวางไว้บนแผ่นพลาสติกแบบนี้จากนั้นวางกล้วยลงไปม้วนเลยค่ะกดที่1ดึงตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนแป้งโรตีของเรานะคะกับกล้วยขึ้นไปเลยขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังคือถ้าแป้งของคุณทิ้งอยู่นอกตู้เย็นนานเนี่ยเขาจะติดอยู่บนพลาสติกทำให้การทำงานของคุณยากนะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเราปิดหัวปิดท้ายให้เรียบร้อยจากนั้นถ้าอยากหั่นให้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะนำเข้าแช่แข็งก่อนสักครู่หนึ่งก็ได้ตัวแป้งโรตีจะแข็งหั่นง่ายค่ะแบบนี้โอเคได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นโรตีแล้วก็เอาไข่ทากันค่ะหั่นโรตีของเรานะคะเป็นชิ้นตามต้องการชึบโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะตีไข่วันนี้เลือกใช้ไข่ไก่ทั้งฟองแบบนี้พอแตกวางไว้ตรงนี้นะคะชิ้นปลายๆถ้าเขาไม่สวยเนี่ยนะคะแป้งพวกนี้เราจับทรงเขาได้เต็มที่เลยตรงไหนบางก็เพิ่มแป้งเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็วางนี่ค่ะแบบนี้นะใส่ลงไปในนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอาแปรงซิลิโคนจุ่มไข่ค่ะทาคุณจะโรยงาข้างบนด้วยก็ได้หรือไม่โรยก็ได้นานาทาไข่แบบนี้ให้สีเขาสวยๆค่ะจากนั้นเราก็อบได้เลยระหว่างอบเนี่ยนะคะนานาจะมาชวนคุณทำไอศครีมแบบง่ายๆกันไอติมวันนี้เป็นไอติมสูตรที่ง่ายมากๆให้คุณมีแค่เครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเดียวก็สามารถทำไอศครีมได้เคล็ดลับความหวานของนานานะคะวันนี้มาจากน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนอกเหนือจากความสะดวกสบายที่คุณไม่จำเป็นจะต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนะคะในความเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลเนี่ยเขาจะทำให้เนื้อไอศครีมของคุณเนี่ยนะคะเนียนสวยแล้วที่สำคัญยืดหน่อยๆด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆของไอศครีมน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดสุดท้ายใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิ 100% เนี่ยเราทำไอศครีมกะทินะคะเราก็ต้องเลือกใช้กะทิดีๆอย่างอัมพวานี่คือไม่ต้องพูดเลยของเขาดีจริงๆด้วยความที่เราใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยค่ะให้เนื้อไอศครีมของเราเนี่ยเนียนสวยแล้วก็เกิดผลึกน้ำแข็งน้อยอันนี้เป็นสูตรไอศครีมที่ทำง่ายแล้วก็นานาชอบทำมากเพราะว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นเลยล่ะค่ะคุณจะเห็นว่านานาคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันก่อนหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคือแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วเราค่อยตั้งไฟจนเดือดสาเหตุที่ต้องตั้งไฟจนเดือดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าแป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าเขาไม่เดือดเนี่ยเวลาทานเข้าไปไอศครีมของคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งๆแทนที่เราจะได้เนื้อไอศครีมเนียนสวยกลายเป็นเราได้ไอศครีมแป้งแทนซึ่งไม่อร่อยสิ่งที่ต้องระวังในการทำไอศครีมเนี่ยนะคะด้วยความที่1รสชาติเขาเข้มข้น2เขามีแป้งข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนานาจะแนะนำตลอดเวลาว่าคุณต้องคนนะเพราะถ้าไม่คนเขาว่าส่วนผสมจะนอนก้นแล้วพอส่วนผสมนอนก้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไหม้แล้วทำให้ไอศครีมของคุณมีกลิ่นแปลกๆก็คือกลิ่นไหม้นั่นเองซึ่งมันแก้ไม่ได้ถ้าไหม้ปุ๊บคือทิ้งอย่างเดียวเสียดายของอร่อยทั้งนั้นเลยถ้าใครอยากใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปอย่างข้าวโพดสลิมหรือแม้กระทั่งเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่นานาแนะนำให้ใส่รอบสุดท้ายหลังปั่นนะอย่างเช่นสมมติคุณตั้งใจว่า ต้องการเนื้อไอติมเนียนมากๆเลยแต่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องทำไอศครีมฉันต้องปั่นมันสัก3ทีอ่ะรอบที่3หลังจากปั่นเสร็จแล้วคุณค่อยโรยเครื่องลงไปนะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าคุณโรยเครื่องแต่ครั้งแรกก่อนปั่นเนี่ยแทนที่จะได้ไอติมเนื้อข้าวโพดสวยๆกลายเป็นไอติมซุปข้าวโพดเลยนะอย่างที่เราบอกว่าเวลาทำอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องให้ส่วนผสมของเขาเดือดขึ้นมาจากตรงกลางแบบนี้อ่ะคุณดูนะอาจจะคนเสร็จแล้วหยุดคนคุณจะเห็นว่ามีฟองปุ๊บ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 ที่เดือดขึ้นมาแบบนี้รอจนกระทั่งเขาเดือดเลยนะแล้วก็พักส่วนผสมทิ้งไว้จนเย็นนำเข้าช่องแข็งหลังจากแข็งเสร็จแล้วเอาออกมาเข้าเครื่องปั่นด้วยกันค่ะไอติมกะทิของเราแช่แข็งเสร็จแล้วจงมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนน้ำแข็งเลยจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้แต่เนื้อเขาจะเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณใส่ลงไปปั่นก่อนปั่นเสร็จปุ๊บแช่แข็งจะปั่นแล้วแช่แข็งปั่นแล้วแช่แข็งกี่รอบก็ได้ตามความชอบหรือตามความขยันของคุณเลยทำแบบนี้ใส่ลงไปปั่นค่ะอาจจะปั่นยากนิดนึงในช่วงแรกนะคะเพราะเขาเหมือนเป็นน้ำแข็งแต่ว่าค่อยๆปั่นไปไม่ต้องเติมน้ำอะไรแล้วนะเนื้อไอติมเราได้แล้วโอเคได้แบบนี้แล้วมาเปิดเครื่องขึ้นมาคุณจะเห็นเนื้อไอศครีมของเราเนี่ยนะเนียนแบบนี้นี่ตายน่ากินมากแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคุณจะปั่นกี่ทีก็ได้ตามชอบเอาลงใส่ภาชนะแบบนี้ไว้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ช้อนก่อนวิเนี่ยอ่ะเนี่ยคุณดูเนื้อสิเขาจะเหนียวยืดแบบนี้เลยอันนี้เป็นสูตรทำไอศครีมโฮมเมดง่ายๆเลยนะแล้ววิธีการทำถ้าเกิดว่าคุณจะทำเพื่อเก็บเสิร์ฟเลยเนี่ยแนะนำค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่องอากาศอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นเกล็ดน้ำแข็งเวลาเราเก็บไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมร้านไอศครีมเขาเวลาเก็บไอติมเนี่ยเขาอะจะต้องปาดหน้าให้เรียบนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทำให้เนื้อไอศครีมของเราเนี่ยเก็บได้นานขึ้นก่อนนำเข้าช่องแข็งอีกรอบนึงเนี่ยนะคะนาก็จะชิดขอบเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยถ้าตรงไหนเราทำเลอะเทอะนะปาดหน้าเรียบแบบนี้จากนั้นเคาะเขานิดนึงค่ะอ่ะแล้วก็นำเข้าช่องแข็งนะจนถึงเวลาเสิร์ฟค่ะตักไอศครีมของเรานะคะขึ้นมาโอเคสกู๊ปใหญ่สกู๊ปเล็กแล้วแต่ความชอบของคุณเลยจากนั้นนะคะวางโรตีของคุณโอ้โหกรอบกรอบหยิบวางโรตีกล้วยโรตีในฝันนะกล้วยแน่นๆแบบนี้ทุกอันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งค่ะนานามีช็อกโกแลตชิพนาเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตชิพหนำๆอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะไหนๆเป็นไอศครีมกะทิแล้วคุณจะใส่ถั่วดำหรือใส่อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องขนมไทยๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะนามีใบเตยเขียวๆวางนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วโรตีกล้วยหอมของนานากับไอศครีมกะทิค่ะจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเทดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยโรตีกล้วยกับไอศครีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะครั้งแรกของ การรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line@ ยิ่งศักดิ์ฟู้ด